ก็ตอนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วครับก็คือจบม .6 ก็เคยทิ้งยาไม่กินยาไม่อะไรเลยก็นอนป่วยโรงพยาบาล2เดือนตอนนี้ก็เดินสายทำกิจกรรมพวกเรื่อง SIVA ด้วยส่วนมากเมื่อก่อนหนูก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยจะตรงแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วถ้าเรากินยาก็ดีขึ้นทำให้เราเหมือนกับเพื่อนคนอื่นก็เราก็ปกตินะคะก็ไม่มีอะไรมองออกว่าเราเป็นโรคนี้โรคนี้ค่ะงานที่ยูนิเซฟทำร่วมกับทำเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กติดเชื้อ HIV เนี่ยที่จริงเราทำมาหลายปีนะคะตั้งแต่แรกก็ประมาณปี2004นะคะทำตั้งแต่ตอนนั้นที่เราเพิ่งเริ่มมีสถานการณ์เด็กเล็กติดเชื้อ HIV จำนวนมากในประเทศไทยนะคะจนกระทั่ง เราขยับมาตั้งแต่เด็กเล็กที่ติดเชื้อ HIV เรื่องของการดูแลเด็กติดเชื้อว่าทำยังไงเด็กถึงจะมีชีวิตรอดดีขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้นปัจจุบันเนี่ยค่ะมันขยับเข้ามาถึงเด็กช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะคะยูนิเซฟก็ขยับการทำงานจากเด็กเล็กที่ติดเชื้อ HIV เริ่มเข้าสู่เด็กที่เป็นวัยรุ่นนะคะครับคือการดูแลวัยรุ่นที่มีเชื้อ HIVแบบองค์รวมเนี่ยนะฮะคือหมายความถึงว่าเราดูแลเด็กทางด้านการให้ยาต้านไวรัสด้วยดูแลทางด้านกายแล้วก็ดูแลทางด้านจิตสังคมเขาด้วยนะครับเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเงื่อนไขว่าเป็นเด็กที่อายุ 13-24 ปีรู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV แล้วนะคะแล้วก็กินยาต้านไวรัสได้ไม่สม่ำเสมอค่ะยาที่จะกินสำหรับเด็กที่มีเชื้อ HIV เนี่ยมีความพิเศษกว่าโรคอื่นคือยาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นยาต้านไวรัส HIV ความสำคัญของเขาคือว่าจะต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอครับจะต้องกินส่วนใหญ่ก็จะกินวันละ2มื้อทุก12ชั่วโมงเราจะต้องกินให้ตรงเวลาเลยห้ามเกินครึ่งชั่วโมงเลยครับการที่ส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเราก็จะมีกิจกรรมกลุ่ม3ครั้งเหมือนกันครับคือในครั้งแรกนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคนะครับครั้งที่2ก็เกี่ยวเนื่องกับการที่มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะฮะส่วนครั้งที่3ก็เป็นกิจกรรมกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการบอกคู่บอกแฟนว่าตัวเขาเนี่ยมีการติดเชื้อนะครับถ้าโครงการนะคะกิจกรรมต่างๆได้ผลเนี่ยเราก็จะพิจารณาร่วมกับกรรมการระดับชาติเพื่อที่จะผลักดันเรื่องของการขยายผลคือเราจะพยายามขยายแนวคิดนี้ไปในภูมิภาคต่างๆของประเทศนะคะรวมทั้งในเวทีระดับนานาชาติด้วย